ก็เดินทางมาถึงน้ำตกตาดกวางสินนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าธรรมชาติที่จะไปเจอหมีดำกันก็จะเป็นทางนี้ระยะทางเดินประมาณ1กิโลเมตรนะคะระหว่างทางก็จะมีพันไม้ต่างๆบอกไว้เป็นภาษาลาวนะคะที่นี่ก็นิยมมาชาวต่างชาติก็นิยมมากันค่ะ